รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่การฟังดนตรีสดสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ได้เจสสิก้ากรานนักจิตวิทยาจาก Brain and Mind Institute Cognitive Neuroscience Society ได้ทำการศึกษาวิจัยคลื่นสมองหลายได้ท่านอาจจะรู้จักในชื่อ EEG ซึ่งก็คือคลื่นไฟฟ้าในสมองนั่นเองว่าการฟังดนตรีสดจะทำให้คลื่นสมองของแต่ละคนเนี่ยทั้งคนเล่นแล้วก็คนฟังที่อยู่ในสถานที่นั้นเนี่ยใกล้เคียงกันมากจนแทบจะเหมือนกับว่าคลื่นสมองของแต่ละคนเนี่ยเชื่อมต่อกันแต่ถ้าเกิดว่าฟังเรคคอร์ดดิ้งเดียวกันเนี่ยก็จะลดความเหมือนหรือว่าความซิงโครไนซ์กันของคลื่นสมองเนี่ยลงไปเนื่องจากว่าไม่เห็นคนรอบข้างนั่นเท่ากับว่าดนตรีสดเนี่ยเหมือนกับเป็นสายสัมพันธ์ที่เชื่อมคนเข้าด้วยกันซึ่งพิสูจน์แล้วด้วยคลื่นสมอง Gen Z and Classical Music